เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่5มิถุนายน2555นะคะ เริ่มต้นกันในส่วนของ weekly strategy กันก่อนนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายนนะคะมองภาพรวมของตลาดในสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังคงมีแรงกดดันจากภายนอกเหมือนเดิมนะคะเรื่องของยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีซสเปนหรือว่าอิตาลียังคงเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะเรื่องการเมืองภายในเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเด็นเรื่องพรบ.ปรองดองกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้ก็ยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่ดูร้อนแรงมากขึ้นสำหรับปัจจัยภายในของเรานะคะยังคงมองว่าเซตจะผันผวนในกรอบทางลงมองแนวต้านอยู่ที่1,165 จุดนะคะแนวรับเนี่ยอาจจะร่วงหล่นลงมาแถวๆ 1,120 ถึง 1,100 จุดนะคะตรงนี้ก็น่าระวังเรื่องของการอ่อนตัวลงจากปัจจัยต่างๆทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะคะกลยุทธ์ที่เราแนะนำในระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะซึ่งธีมที่เด่นที่เรามองว่าน่าสนใจในช่วงนี้เรามองเป็นเรื่องของเทศกาลฟุตบอลยูโรที่กำลังจะมีเข้ามานะคะระหว่างวันที่8มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะหุ้นที่เราแนะนำเข้ามาเนี่ยมองว่าเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากงานเทศกาลฟุตบอลนะคะก็มี4ตัวนะคะมีตัว Advance BEC Mint แล้วก็ตัว Singer นะคะก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ในตัว Weekly Strategy นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระยะสั้นในวันนี้นะคะภาพรวมเนี่ยมองว่าน่าจะมีโอกาสลงไปทดสอบ 1,100 จุดได้นะคะจากแฟกเตอร์ที่กดดันค่อนข้างหนักนะคะจากปัจจัยภายนอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหนี้ยุโรปนะคะแล้วก็ถูกซ้ำเติมด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาที่อาจจะดูค่อนข้างอ่อนแอกว่าคาดในระยะหลังๆไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐออกมาค่อนข้างที่จะซบเซามากนะคะต่ำสุดในรอบ1ปีตรงนี้ได้กดดันดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงไปเกือบ275จุดทีเดียวเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราปิดทำการไปสหรัฐก็ยังคงร่วงลงต่ออีกเล็กน้อยนะคะอีก 17.11 จุดนะคะปิดที่ระดับ 12,101.46 จุดนะคะก็ยังคงเป็นภาพที่ค่อนข้างเนกาทีฟจากข้างนอกนะคะส่วนการเมืองภายในของบ้านเราเนี่ยดูมีความเปลี่ยนแปลงผันผวนได้ตลอดเวลานะคะแต่ภาพโดยรวมถือว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่มากนะคะคงต้องจับตาดูการเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของรัฐบาลเองแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ต่อต้านก็คือกลุ่มพันธมิตรเองด้วยนะคะว่าจะเคลื่อนไหวกันไปในทิศทางใดที่เป็นผลสืบเนื่องจาก2ประเด็นหลักๆที่เรามองนะคะก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ตัวพรบ.ปรองดองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้มีคำสั่งศาลของศาลรัฐธรรมนูญให้ชะลอเรื่องของการโหวตรัฐธรรมนูญซึ่งจะกำลังจะนำเข้าสู่วาระที่3ในวันนี้แล้วนะคะก็มีคำสั่งให้เลื่อนออกไปนะคะแต่ก็ดูเหมือนมีแรงต่อต้านจากกลุ่มอีกกลุ่มนึงเหมือนกันนะคะคือกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วก็ทางกลุ่มนิติราษฎร์นะคะที่ออกมาแถลงการคัดค้านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้นะคะก็คงต้องอยู่ที่การเคลื่อนไหวของทางพรรคเพื่อไทยเองนะคะว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรแล้วก็จะต้องดูผลกระทบของกลุ่มที่ต่อต้านด้วยก็คือกลุ่มพันธมิตรนะคะในส่วนของพรบ.ปรองดองเองเนี่ยล่าสุดก็คือมีการเลื่อนประชุม เพื่อพิจารณาพรบ.ปรองดองออกไปก่อนนะคะอย่างน้อยคือจนถึงวันที่7นะคะซึ่งก็คงต้องดูต่ออีกเช่นกันนะคะว่าหลังจากวันที่7ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะดำเนินการต่อไปอย่างไรสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผลการต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะในการชุมนุมที่จะมีความยืดเยื้อหรือแม้แต่เรื่องของการยกระดับการชุมนุมนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นแฟกเตอร์ที่จะดูร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเมืองภายในของไทยเราเองนะคะทำให้มองว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยค่อนข้างอิงไปในทางลบเป็นหลักนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงเช้านี้เนี่ยมีปัจจัยบวกเข้ามาเรื่องของการที่กลุ่ม G7 เนี่ยได้มีการเรียกประชุมฉุกเฉินในวันนี้นะคะเพื่อพิจารณาแก้ไขตัววิกฤตหนี้ยูโรโซนนะคะแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังของตลาดต่อ
เรื่องของคณะกรรมาธิการยุโรปนะคะที่จะส่งสัญญาณที่จะสนับสนุนแผนการใช้กองทุน ESM ในการช่วยเหลือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในเขตยูโรนะคะซึ่ง2แฟกเตอร์ดังกล่าวเนี่ยได้ส่งผลให้มีการดีดตัวกลับมาแข็งค่าของตัวค่าเงินยูโรค่อนข้างแรงนะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราเนี่ยได้แข็งค่าขึ้นมากลับมาสู่ระดับ 31.51 บาทต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็อาจเป็นสัญญาณบวกเล็กๆเข้ามานะคะเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะแต่เรายังไม่ได้มองเห็นว่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ผลักดันการฟื้นตัวอย่างเด่นชัดนะคะยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีมาตรการพิเศษเพิ่มเติมใดๆออกมาจากการประชุมนะคะอาจจะเป็นความคาดหวังที่ผลักดันตลาดอยู่นะคะเพื่อในระหว่างที่รอความชัดเจนก็จะทำให้มีความผันผวนเรายังคงเน้นกลยุทธ์การลงทุนให้อยู่ในข้างขายต่อไปนะคะธีมการลงทุนที่ชัดเจนที่ดูเด่นชัดในช่วงนี้เรายังมองเรื่องของการเรื่องของเทศกาลฟุตบอลยูโรอยู่นะคะเงินหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเราคงสัดส่วนเท่าเดิมนะคะ 25-30% นะคะหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยให้ปรับตัว SF ออกไปก่อนนะคะสำหรับตัว CPF BGH เนี่ยเรามองค่อนข้างดีเฟนซีฟนะคะก็ให้ถือต่อในพอร์ตอยู่ส่วนตัวซิงเกอร์กับตัวมินเนี่ยเราก็มองว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะลิงก์กับตัวเทศกาลฟุตบอลยูโรนะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นยังมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเราเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวก็คือตัว BEC นะคะเก็งกำไรในธีมเดียวกันคือฟุตบอลยูโรนะคะก็ว่าได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดนะคะก็ Fair Value เรามองเป็น Trading Range ขึ้นไปที่58.50 บาทได้นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองต้านที่54 บาทแนวรับอยู่ที่49แล้วก็คัทลอสที่48.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ